นี่ในหัวข้อสุดท้ายของบทนี้นะครับในประเด็นเกี่ยวกับตัว distribution function เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของ Boltzmann approximation นะ Boltzmann approximation จะเป็นเรื่องที่เราจะใช้เยอะมากนะครับในการ อธิบายตัวพาหะนำกระแสในเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับนี่เป็นประเด็นที่สำคัญตัว Boltzmann approximation เนี่ยมันทำให้การคำนวณอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับซึ่งจากเดิมที่เราคำนวณโดยใช้Fermi-Dirac distribution เนี่ยรูปสมการรูปฟังก์ชันมันจะค่อนข้างยุ่งยากแต่พอถ้าเราปรับไปเป็น Boltzmann approximation แล้วเนี่ยมันจะทำให้มันง่ายขึ้นนะครับทีนี้ Boltzmann approximation คืออะไร Boltzmann approximation คือการประมาณตัว distribution function ในกรณีที่พลังงานของอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับพลังงานของอิเล็กตรอนเนี่ยอันนี้พูดถึงกรณีของอิเล็กตรอนก่อนนะครับมีค่ามากกว่าค่า KT มากๆนะครับทีนี้ไอ้คำว่ามากกว่า KT มากๆเนี่ยจริงๆอันนี้ก็ในทางปฏิบัติเราอาจจะพบว่าคำว่ามากๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากมากในมากๆจริงๆอย่างเช่นความหมายก็คือว่าอย่างเช่นค่า E ลบ EF เนี่ยต่างกับมากกว่าKT สัก3เท่าเนี่ย Boltzmann approximation ก็เริ่มใช้งานได้แล้วมันไม่จำเป็นต้องมากกว่า10เท่า20เท่าหรือ100เท่าอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยทฤษฎีเนี่ยนะประเด็นก็คือว่าถ้า E ลบ EF มีค่ามากกว่า KT มากๆเนี่ยเราสามารถจะใช้ Boltzmann approximation ได้ทีนี้มันคืออะไรในกรณีที่ E มีค่ามากกว่า EF หรือ E มากกว่า EF โอเคแต่ว่าถ้า E ความ E กับ EF เนี่ยลบกันเลยนะครับแล้วมากกว่า KT มากๆเราก็จะได้ว่าค่า1บวก exponential ของ e ลบ ef ส่วน KT เนี่ยนะครับเราสามารถประมาณว่ามันมีค่าเท่ากับ exponential ของ e ลบ ef ส่วน KT นะตรงนี้เป็นผลมาจากการที่เราบอกว่าe ลบ ef เนี่ยมันมีค่ามากกว่า kt มากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น exponential ตรงนี้ไอตัวที่อยู่ในฟังก์ชัน exponential ตรงนี้ก็จะมีค่ามากกว่า1มากๆเมื่อตัวนี้มีค่ามากกว่า1มากๆ exponential ยกกำลังนะมันอยู่ในรูปของยกกำลังนะเมื่อมันยกกำลังมันก็จะยิ่งมีค่ามากกว่า1มากเข้าไปอีกนะแล้วไอ้1ที่บวกอยู่ข้างหน้านี้แทบจะไม่มีความหมายเลยเราสามารถจะตัดมันทิ้งได้เลยโดยที่ประมาณบอกว่าเราสามารถประมาณไอ้เทอมนี้มีค่าเท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นตัวฟังก์ชัน distribution function ของอิเล็กตรอนที่เขียนอยู่ในรูปของ1ส่วน1ส่วน1บวก exponential ของ e ลบ ef ส่วน kt เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพอเราประมาณตัวนี้1ตัวนี้เราตัดทิ้งไปได้ใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ก็สามารถจะดึงขึ้นไปจากเศษเป็นส่วนจากส่วนขึ้นไปเป็นเศษนะครับโดยสามารถจะเขียนอยู่รูปของ exponential ของลบ e ลบ ef ส่วน kt เห็นไหมครับมีลบตัวนี้มาซึ่งไอ้เทอมเนี้ย e exponential ของลบ e ส่วน kt เนี่ยในทางไอ้ statistical mechanics เนี่ยเราเรียกมันว่า Boltzmann factor หรือ Boltzmann distributionเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกการประมาณตัวนี้ว่าเป็น Boltzmann approximation ในความหมายที่ว่าเราประมาณนะครับFermi-Dirac distribution ให้กลายมาเป็น Boltzmann distribution หรือชื่อเต็มของมันนะก็คือเราเรียกชื่อเต็มมันคือ Maxwell นะครับ Boltzmanndistribution นะครับ ความหมายทางกายภาพของมันก็คือว่า ตอนที่มันเป็น Fermi-Dirac distribution เนี่ยเราบอกว่าถ้าพลังงานมันไม่ต่างกับ EF มากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพลังงานมันไม่ต่างกับ EF มากเนี่ยหมายความว่าตัวอิเล็กตรอนที่มันลงมาอยู่ในควอนตัมสเตทเนี่ยจะอยู่ในสถานะควอนตัมสเตทที่ใกล้ๆกันในทางควอนตัมเมื่ออิเล็กตรอนเหล่านี้มาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันจะอยู่ในสภาวะที่เราเรียกว่าเป
็นสภาวะที่แบ่งแยกไม่ได้ก็คือเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าอิเล็กตรอนตัวไหนเป็นตัวไหนมันรูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดแล้วมันมาอยู่คละกันนึกภาพนะครับว่ามันมีลูกบอลหรือลูกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเราแยกไม่ออกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ควอนตัมดิสทริบิวชันหรือเฟอร์มิดิแลนดิสทริบิวชันแต่พอเราบอกพลังงานมันมีค่ามากกว่า KT มากๆนะครับนั่นหมายความว่าในขณะนั้นอิเล็กตรอนสามารถจะอยู่ในสถานะพลังงานที่แยกกระจายห่างออกจากกันได้ค่อนข้างมากนะครับในแง่หนึ่ง เรากำลังหมายความว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันมากนะอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับเราสามารถจะแยกอิเล็กตรอนออกจากกันได้จากความแตกต่างของสถานะที่มันไปครอบครองอยู่เพราะฉะนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเนี่ยเราสามารถจะแยกเป็นตัวได้คือมองหน้ามันเราดึกดูไม่ออกหรอกแต่ถ้าเราดูจากสถานะทางควอนตัมหรือสถานะพลังงานของมันเนี่ยเราแยกมันออกจากกันได้เนี่ยนะครับมันจะไปกลายเป็นถ้าในทางสถิติแมกนิกเราเรียกว่ามันจะไปกลายเป็นคลาสสิคอลพาร์ติเคิลคืออนุภาคแบบคลาสสิกก็คือมันสามารถจะแยกออกจากกันได้และเมื่อมันสามารถจะแยกออกจากกันได้เราจะสามารถใช้distribution ที่เป็นแบบคลาสสิกก็คือ Maxwell-Boltzmann distribution ในการอธิบายอิเล็กตรอนพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทำ Boltzmann approximation ก็คือเรากำลังพูดถึงอิเล็กตรอนซึ่งแน่นอนนะมันเป็นอนุภาคที่มีสมบัติเชิงควอนตัมแต่ภายใต้เงื่อนไขที่เราสามารถประมาณได้ว่าเรายังไม่ต้องไปสนใจสมบัติเชิงควอนตัมมันมากนักมองมันเหมือนเป็นอนุภาคธรรมดานะอนุภาคแบบคลาสสิกธรรมดาแต่ว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่พลังงานจะต้องมีค่ามากกว่า EF มากๆซึ่งในนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเงื่อนไขที่สำคัญเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่เราจะไปใช้บ่อยๆในการคำนวณในทางซิมิคอนดักเตอร์หรือซิมิคอนดักเตอร์ดีไวซ์ครับสุดท้ายเราสามารถแสดงให้เห็นได้นะครับว่าในคำนองเดียวกันdistribution ของโพเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้นิดนึงมันควรจะใช้เครื่องหมายโดยประมาณนะครับ distribution ของโพก็สามารถจะประมาณได้อยู่ในรูปของ exponential ของ EF ลบ E ส่วน KT นะครับรูปแบบแบบนี้อันนี้จะไม่แสดงรายละเอียดให้ลองไปทำดูซึ่งก็ไม่ยากอะไรนะครับมันง่ายๆเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราพูดแล้วว่า distribution ของอิเล็กตรอนกับโพเนี่ยมันสมมาตรกับล็อก EF จากสมการนี้มันก็สมเหตุสมผลใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราวัดพลังงานของอิเล็กตรอนเนี่ยเราวัดพลังงานมากขึ้นไปใช่ไหมแต่ของโพซึ่งเราเคยพูดถึงแล้วว่าเวลาเราวัดพลังงานของโพเนี่ยเราวัดถ้าเกิดพลังงานยิ่งต่ำเราถ้าพลังงานของอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องยิ่งต่ำเราจะถือว่ามันเป็นพลังงานของโพที่เกี่ยวข้องจะยิ่งมากเพราะฉะนั้นในกรณีจะเห็นว่าเราจะวัดค่าพลังงานนี้จาก EF ลงไปนะครับแล้วเราสามารถจะประมาณโดยใช้ Boltzmann approximation นะครับอันนี้ลองไปทำดูไม่ยากอะไรก็คือดูจากรูปนี้ก็ได้นะครับก็คือตอนที่เราประมาณ Boltzmann approximation ของอิเล็กตรอนเราก็จะประมาณแถวๆนี้ใช่ไหมครับคือพลังงานห่างจาก EF มากๆนั่นหมายความว่าในกรณีของโพก็จะประมาณแถวๆนี้เพราะนั่นจะเห็นว่ามันสมมาตรกันนะครับแต่เราจะเขียนออกมาเป็นสมการแบบนี้ได้ยังไงอันนี้ลองทำดูไม่ยากอะไรนะครับโอเคเพราะนั่นอันนี้ก็จะเป็น distribution ที่เราจำเป็นต้องใช้ในการอธิบายตัว semiconductor แล้วก็การทำงานของอุปกรณ์ semiconductor นะครับในหัวข้อต่อๆไปเราจะเอาเรื่องของ density of state ของแล้วก็distribution function เนี่ยไปคำนวณจำนวนพาหะหรือจำนวนอิเล็กตรอนกับโพที่อยู่ในเซมิคอนดักเตอร์เพื่ออธิบายสมบัติทางไฟฟ้าของมันนะครับเพราะว่าเราจะบอกว่ามันสามารถจะมีนำไฟฟ้าได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีจำนวนพาหะเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าเราจะคำนวณจำนวนพาหะโดยใช้density of state แล้วก็ distribution function อย่างไร